วันนี้นะครับเราก็จะได้มารับฟังพระวจนะพระเจ้าไปด้วยกันนะครับโดยที่ผมอยากจะพูดถึงความกลัวของคนทั่วไปก่อนนะครับผมก็ไปเสิร์ชในเว็บไซต์ CNBC นะครับของนาตาลีโคแกนนะครับก็เป็นบทความของเธอบอกว่าคนเรามีความกลัวมากมายหลายอย่างแต่มันมี3ความกลัวหลักๆที่ก่อกินจิตใจของคนส่วนใหญ่ความกลัวแรกก็คือกลัวว่าจะล้มเหลวนะฮะเรากลัวว่าจะไม่สำเร็จแบบที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับเราอยากจะทำให้ได้แต่ว่าก็ลึกๆขณะเดินทางก็มีความวิตกกังวลกลัวแบบที่สองก็คือกลัวทำให้คนอื่นผิดหวังเราอยากเป็นคนที่ดีเราอยากจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเราอยากให้คนรอบข้างเรามีความสุขโดยเฉพาะคนที่รักและคาดหวังกับเราชีวิตเราจึงมีทั้งความคาดหวังของตัวเองและความคาดหวังของคนอื่นเราไม่อยากทำให้ใครเสียใจหรือผิดหวังกลัวที่สามคือกลัวว่าจะไม่ดีพอเรากลัวว่าลึกๆแล้วในใจของเราเราจะไม่ใช่คนที่ดีเพียงพอนะฮะเรายังมีข้อบกพร่องเมื่อต้องไปทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทายเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจว่าเราจะคู่ควรไหมเราจะดีเพียงพอหรือเปล่าสามความกลัวเนี่ยมันเกาะกินอยู่ในใจของคนทำให้ทุกวันของการใช้ชีวิตเหมือนเกือบจะสุขแต่ว่าลึกๆมันยังมีช่องว่างอยู่ในนั้นมีการสำรวจผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในบริษัทขนาดใหญ่พบว่าจำนวนมากในนั้นยังคงมีความกลัวแบบที่3อยู่กลัวว่าจะไม่ดีพอเขายังกลัวว่าตัวเขาจะไม่ดีพอสำหรับสิ่งที่จะต้องไปต่อความกลัวนี้มันขับเคลื่อนชีวิตของคนแน่นอนว่าในด้านหนึ่งมันทำให้คนเราพัฒนาตัวเองมันทำให้เราเองมีความกระตือรือร้นนะครับอยากจะหาทางแก้ไขปัญหาแต่ในมุมกลับกันมันก็ไล่ต้อนทำให้ความรู้สึกในใจของเราเนี่ยขาดสันติสุขลึกๆในใจเราไม่ได้พบกับการพักสงบที่แท้จริงเลยแล้วเราจะจัดการกับความกลัวนี้ได้ยังไงทำมากขึ้นหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มากขึ้นหรือเปล่าสำเร็จให้มากขึ้นหรือเปล่าดูเหมือนว่าทุกอย่างเหล่านี้เมื่อได้มาถึงระดับหนึ่งก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นช่องว่างที่ยังไปไม่ถึงอยู่ดีคำถามคือแล้วเราจะไปสู่พื้นที่ใหม่ๆเหล่านั้นได้อย่างไรความพยายามของมนุษย์ไม่อาจที่จะช่วยให้เราไปถึงจุดนั้นได้แต่มีเรื่องราวเหตุการณ์หนึ่งของพระเยซูคริสต์ที่ช่วยเป็นความจริงทำให้เราดับความรู้สึกกลัวและทำให้คริสเตียนสามารถมีประสบการณ์กับสันติสุขที่แท้จริงได้ผมได้ฟังเรื่องราวมุมมองจากเพื่อนสองคนชื่อว่าอาจารย์เอลกิลนะครับแล้วก็อาจารย์พอลยาโดนะครับท่านก็แบ่งปันแล้วก็ได้ฟังแชร์ความคิดมุมมองนี้แล้วผมว่ามันดีมากๆจึงขออนุญาตที่จะนำเรื่องราวเหตุการณ์นี้มาอธิบายให้กับพี่น้องนะครับในมัทธิวบทที่3ข้อที่13ถึง17เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเนี่ยบัพติศมาในน้ำหลายคนคงจำได้ดีพระเยซูไปที่แม่น้ำจอร์แดนไปหายอนผู้ให้บัพติศมาการบัพติศมาคือพิธีที่คริสเตียนทำเพื่อแสดงถึงความตั้งใจและตัดสินใจจะเป็นของพระเยซูคริสต์ตลอดไปซึ่งคริสเตียนจะทำเพียงแค่ครั้งเดียวพระเยซูก็เป็นแบบอย่างนั้นเมื่อพระเยซูอายุได้30ปีพระองค์ก็ไปรับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนกับยอนยอนเห็นพระเยซูยอนก็รู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเขายอนเข้าใจและคาดว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผู้กำลังจะมายอนจึงปฏิเสธพระเยซูนะครับในข้อ14เขาบอกว่าข้าพระองค์ต่างหากที่ต้องรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ให้บัพติศมาพระองค์เพราะพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าแต่พระเยซูกลับตอบยอนบอกว่าจงยอมเถิดให้บัพติศมาแก่พระเยซูเถิดเพราะสมควรที่พระเยซูจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการนะโดยศักดิ์โดยฐานะแล้วพระเยซูทรงกว่ายอนแต่พระเยซูกลับยอมทอม become low อยู่ในสภาพต่ำเพื่อให้ยอนที่เป็นผู้รับใช้ที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งให้บัพติศมากับพระเยซูและยอนก็ยอมถ้าเรารู้จักว่าตัวเราเป็นใครอะเรารู้จักไอเดนติตี้จริงๆของเรา
เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปโอ้อวดแต่เราสามารถจะกลายเป็นคนที่ถ่อมใครจะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าการให้เกียรติของคนอื่นมันไม่ได้ลดทอนIdentityหรือว่าตัวตนของเราแม้แต่น้อยพระเยซูรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าลงมารับสภาพเป็นมนุษย์จึงอยู่ในสถานะที่สภาพที่เราเรียกกันว่าบุตรของพระเจ้าพระองค์นั้นสูงส่งมากแต่ต่อให้ใครจะด่าพระองค์ว่าเป็นนายผีเบลเซบูลต่อให้ใครจะปฏิบัติกับพระเยซูยังไงมันไม่ได้ทำให้พระเยซูเนี่ยสูญเสียไอเดนติตี้หรือความเป็นพระเจ้าเมื่อเราชัดเจนว่าตัวตนเราเป็นใครเนี่ยมันจะดับความกลัวเรื่องสายตาคนอื่นมันจะดับความกลัวเรื่องเสียงซุบซิบนินทาของคนอื่นมันจะดับความกลัวเรื่องเป้าหมายที่ยังห่างไกลของตัวเราเพราะเรารู้ว่าตัวเราเป็นใครและเราถ่อมใจได้โดยไม่จำเป็นต้องโอ้อวดเมื่อพระเยซูชัดเจนในสิ่งที่พระองค์เป็นคือเป็นลูกพระเจ้าพระเยซูก็รับบัพติศมาในน้ำในข้อ16ได้พูดต่อไปเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากน้ำท้องฟ้าก็แหวกออกแล้วก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาดุจนกพิราบสถิตอยู่บนพระเยซูและนี่เนี่ยมีสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าพี่น้องอ่านข้อ17ด้วยกันได้ไหมครับข้อความสีแดงท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเสียงของพระเจ้าพระบิดาได้พูดกับพระเยซูในฐานะพระบุตรเนี่ยบอกว่าพระองค์เป็นบุตรที่รักและเป็นที่ชอบใจมากบุตรที่รักก็คือลูกที่รักและชอบใจมากไวยากรณ์ภาษาเดิมเนี่ยหมายถึงการชอบใจและจะชอบใจในอนาคตเป็นไวยากรณ์ที่มีความต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเวลาคือพอใจรักตั้งแต่วันนี้และในอนาคตนะครับชอบใจและจะชอบใจพระเยซูเนี่ยได้รับความรักจากพระบิดาในฐานะของพระบุตรและพระเยซูเป็นบุตรหัวปีบุตรหัวปีหมายถึงบุตรคนโตผู้เชื่อทุกคนจึงเป็นเหมือนกับบุตรคนรองถัดๆไปพระเยซูได้รับความรักจากพระบิดาอย่างไรเราก็ได้รับความรักจากพระบิดาเช่นเดียวกันถ้าพี่น้องมองดูนะครับนี่คือมัทธิวบทที่3มัทธิวบทที่4เกิดอะไรขึ้นครับบทถัดไปพระเยซูเข้าไปที่ไหนครับถิ่นทุรกันดารเพื่อจะเผชิญกับการทดลองของมารใช่ไหมมารเข้ามาทดลองพระเยซูในมัทธิวบทที่4ด้วยการทดลอง3ครั้งและพระเยซูมีชัยชนะมัทธิวบทที่5พระเยซูเริ่มทำอะไรครับประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูเริ่มเทศนามัทธิวบทที่5คือการเทศนาบนภูเขาเป็นคำเทศนาที่พิเศษมีความลึกซึ้งและเป็นอมตะถึงทุกวันนี้พระเยซูได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าพระบิดาบทที่เท่าไหร่ครับบทที่3พระเยซูพิสูจน์ตัวเองบทที่4พระเยซูเริ่มทำงานที่มีคุณค่าบทที่5การยอมรับอยู่บทไหนครับบท3การพิสูจน์ตัวเองอยู่บท4การทำงานอยู่บท5การยอมรับมาก่อนหรือมาหลังการทำงานครับการยอมรับมาก่อนหรือมาหลังการพิสูจน์ตัวเองครับความรักที่พระเจ้ามอบให้กับพระเยซูคริสต์หรือมอบให้แก่เราในฐานะบุตรพระเจ้ามันมาก่อนการพิสูจน์ตัวเองมันมาก่อนการทำงานเพื่อพระเจ้าหลายคนอาจจะมีความคิดบ้างว่าถ้าเราทำงานพระเจ้าให้ดีพอเราจะได้รับความรักพระเจ้ามากขึ้นถ้าเราถวายทรัพย์มากขึ้นพระเจ้าจะได้รักเรามากขึ้นถ้าเราเป็นคนดีพอพิสูจน์ตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พระเจ้าจะรักเรามากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราอาจจะมองลำดับมัทธิวบทที่3 4 5ที่แตกต่างกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซะแล้วพระเจ้าให้การยอมรับกับพระเยซูรักพระเยซูชอบใจและจะชอบใจโดยไม่จำกัดการเวลากับพระเยซูแม้ก่อนที่พระองค์จะพิสูจน์ตัวของพระองค์เองแม้ก่อนที่พระองค์จะได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคริสเตียนจึงต้องเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าอัตลักษณ์ identity ตัวตนในฐานะความเป็นลูกพระเจ้าคนที่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจมันไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณมีจริยธรรมสูงกว่ามันไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณทำเพื่อพระเจ้าได้มากกว่าพระเจ้ารักเราทุกคนด้วยความรักแบบหนึ่งคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไข unconditional love เป็นความรักที่ไม่สามารถมากกว่านี้และไม่สามารถน้อยกว่านี้ได้มันไม่ขึ้นกับว่าคุณจะดีกว่าคุณจะเลวกว่า
หรือว่าคุณจะทำมากกว่าหรือคุณจะไม่ทำอะไรพระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักดังนั้นอัตลักษณ์หรือไอเดนติตี้ของคริสเตียนมันจึงไม่ได้ขึ้นกับสิ่งภายนอกมาเติมแต่มันขึ้นกับฐานะที่เราได้เป็นในพระเจ้ามีฉากหนึ่งที่เป็นคำอธิบายตรรกะให้เราเห็นแบบโลกโลกบอกว่าถ้าคุณทำคุณก็จะได้เมื่อคุณทำคุณจะได้รับและเมื่อคุณได้รับคุณก็จะได้เป็นถ้าคุณทำงานมากคุณก็จะได้รับเงินมากและคุณก็จะได้เป็นคนรวยใช่ไหมครับถ้าคุณทำดีคุณก็จะได้รับการยอมรับแล้วคุณก็จะได้เป็นคนที่เป็นที่รักในความคิดของโลกก็คือคุณต้องทำเพื่อคุณจะได้รับและคุณก็จะได้เป็นคนที่เป็นคริสเตียนแบบศาสนาก็มีความคิดแบบเดียวกันเราต้องทำดีเพื่อพระเจ้าให้มากเพื่อเราจะได้รับพระพรมากๆและเราจะได้เป็นที่รักของพระเจ้าเราต้องรับใช้มากๆและเราจะได้รับพระพรมากๆเพื่อเราจะได้เป็นบุตรที่รักของพระเจ้าความคิดแบบนี้มันไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณอยู่ศาสนาไหนหรอกต่อให้คุณเป็นคริสเตียนถ้าคุณมีความคิดแบบนี้คือความคิดแบบคริสเตียนศาสนาคุณก็จะเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะได้รับแล้วคุณถึงจะได้เป็นมันจะเกิดช่องว่างขึ้นในใจของเราก็ต่อเมื่อว่าเรารู้สึกว่าเราทำไม่พอไงไอ้ทำที่ว่าเนี่ยกว่าจะได้เป็นทำแค่ไหนจะมากพอทำได้7แล้วมันก็ยังต้องไป8ทำได้8แล้วก็ยังต้องไป10ทำได้10ก็ยังต้องไป11การทำแบบนี้เนื่องจากแรงขับเคลื่อนของความอยากได้เป็นมันกลายเป็นช่องว่างที่ไม่เคยรู้สึกถูกเติมเต็มในหัวใจของเราในทางพระเจ้าบอกยังไงครับในมัทธิวบทที่3ได้พูดบอกว่าพระเจ้าเริ่มต้นจากการให้ได้เป็นก่อนเป็นลูกที่รักเป็นลูกที่ถูกชอบใจพระเจ้าชอบพระเจ้ารักคนคนนี้และเมื่อได้เป็นลูกของพระเจ้าเราก็ได้รับก็คือได้รับความรักของพระเจ้าเราได้รับการดูแลเราได้รับการปลอบโยนเราได้สิทธิพิเศษในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าได้รับการยกโทษได้รับการอภัยบาปหลังจากนั้นเราก็ประพฤติตัวแบบเปลี่ยนแปลงใหม่พอเราได้รับการอภัยจากพระเจ้าเราก็อยากอภัยให้กับคนอื่นเราได้รับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราก็อยากจะดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์มันเป็นแนวความคิดที่สวนทางและแนวความคิดแบบนี้มันเริ่มต้นจากหัวใจที่ถูกเติมเต็มก่อนการกระทำเป็นผล consequence หรือผลที่ตามมาความรู้สึกแบบนี้มันทำให้คริสเตียนเนี่ยเกิดความรู้สึกอิ่มใจเราไม่ได้วิ่งด้วยความว่างเปล่าไปหาอะไรบางอย่างที่เป็นความฝันหรือความหวังว่ามันจะเติมเต็มชีวิตแต่เราถูกเติมเต็มจากฐานะที่เราได้รับจากพระเจ้าในพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นลูกหัวปีเป็นลูกคนโตเราเป็นลูกคนถัดมาของพระเยซูพระเยซูได้รับความรักจากพระบิดาอย่างมากและเราเองก็ได้รับความรักอย่างมากมายจากพระบิดาเช่นเดียวกันในปฐมกาลบทที่3เป็นบทสนทนาที่มนุษย์ถูกซาตานล่อลวงงูมาล่อลวงเอวานะครับงูมาล่อลวงเอวาบอกว่าเจ้าไม่ตายหรอกถ้ากินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามเนี่ยเจ้าไม่ตายหรอกข้อ5เพราะพระเจ้าทราบว่าถ้าเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นไงพวกเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือรู้ความดีและความชั่วซาตานล่อลวงเอวาว่าถ้าคุณกินคุณก็จะเป็นถ้าคุณทำคุณก็จะได้เป็นถ้าคุณ behave คุณก็จะได้ become นี่คือความคิดแบบโลกหรือความคิดแบบคริสเตียนศาสนาที่เรามองว่าถ้าศีลธรรมต่างๆเราทำได้เราก็จะเป็นคนดีพอเราจะเป็นที่ยอมรับแต่พระเจ้าสวนทางกันเลยครับนี่คือการหลอกลวงไม่ใช่หลอกลวงแค่ให้กินแต่คือการหลอกลวงความเข้าใจเรื่อง identity เป็นการหลอกลวงทำให้รู้ว่าคุณยังไม่ดีพอคุณยังไม่ดีพอและคุณต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อคุณจะมี identity ที่สมบูรณ์แบบ
ถ้าเมื่อไหร่ที่คริสเตียนดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเป็นแบบนี้เราก็จะเหนื่อยกับกลจักต่างๆและใช้ชีวิตอย่างมีความกลัวว่ายังไม่ดีพอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งคุณเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าหรือคุณเป็นศิษย์บาลผู้เทศนาถ้าคุณไม่เข้าใจ identity ที่พระเจ้ามองคุณในพระเยซูคริสต์และมอบให้กับคุณตั้งแต่วันแรกชีวิตคริสเตียนก็จะเป็นชีวิตทางศาสนาที่แสนเหน็ดเหนื่อยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้าทรงรักเราแล้วรับเราเป็นบุตรตั้งแต่วันแรกที่เราได้รู้จักพระองค์พระเยซูได้พูดสวนทางกับสิ่งที่ซาตานล่อลวงเอวาในยอห์นบทที่15ข้อ5พระเยซูพูดกับสาวกบอกว่าพระองค์เป็นเปรียบเหมือนกับเถาวัลย์องุ่นสาวกพระเยซูเป็นเหมือนแขนงคนที่ติดสนิทกับพระเยซูเนี่ยและพระเยซูติดสนิทกับเขาคนนั้นก็จะเกิดผลมากเหมือนแขนงถ้าติดกับเถาเมื่อนั้นผลมันจะมาเองพระเยซูไม่ได้บอกว่าคุณต้องสร้างผลก่อนคุณถึงจะได้อยู่ในชั้นที่ใกล้ชิดในโลกคุณจะไปชั้นที่ใกล้ชิดคนระดับบนได้คุณต้องสร้างผลก่อนแต่ในทางพระเจ้ารับคุณมาใกล้ชิดพระองค์ก่อนเพื่อให้ผลเป็นสิ่งที่เป็นผลอย่างแท้จริงพระเยซูสอนว่าจงเข้าสนิทเป็นก่อนแล้วคุณจะมีแล้วคุณจะทำตรรกะของพระเจ้าจึงแตกต่างกันและวันนี้ชีวิตของเราสามารถถูกเสริมเรี่ยวแรงกำลังอยู่ในโลกที่มีความคิดที่แตกต่างออกไปได้ก็เพราะว่าพระเยซูยอมรับเราในฐานะบุตรที่รักและเป็นที่ชอบใจในวันนี้และในอนาคตพระเยซูทรงรักเราทุกๆคนพระเยซูเห็นคุณค่าเราด้วยความรักเท่าเทียมกันคือรักที่ไม่มีเงื่อนไขสิ่งที่เกิดขึ้นในมัทธิวบทที่3ตอนที่พระเยซูบัพติศมาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นถ้อยคำเดียวกับเราทุกคนเช่นกันในโรมบทที่8ข้อที่14ถึง17บอกว่าใครก็ตามที่พระวิญญาณพระเจ้าทรงนำคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าใครที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าทันทีที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราหันหลังจากบาปรับพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตเมื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเมื่อนั้นเป็นวินาทีที่ประกาศว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราทุกคนจึงได้รับไอเดนติตี้นี้อยู่ในชีวิตต่อให้เราจะเคยผิดพลาดเราจะเคยทำบาปที่เราเสียใจร้ายแรงเราอาจจะยังไม่ได้ทำอีกหลายสิ่งที่เราคิดว่าดีและควรจะทำแต่ฐานะของเราในพระเยซูคริสต์นั้นได้รับตั้งแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและหลังจากนี้พระองค์จะทำการเสริมสร้างชีวิตเราเปลี่ยนเราและสร้างเราให้เกิดผลมากขึ้นในข้อ15บอกว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานเนี่ยไม่ทำให้เราเป็นทาสซึ่งทำให้ตกอยู่ในความกลัวอีกแล้วแต่ทำให้เรามีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณที่อยู่กับเราเราจึงเรียกพระเจ้าได้ด้วยคำอธิษฐานว่าพ่อป้าป้าพระบิดาเราสามารถเรียกพระองค์ได้ว่าพ่อครับเพราะพระวิญญาณที่อยู่ในเรายืนยันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าข้อ17บอกว่าถ้าเราเป็นลูกเราก็จะเป็นทายาททายาทหมายถึงคนที่มีสิทธิ์ในมรดกคนที่มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของพ่อเราจะเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับพระเยซูคริสต์เลยพระเยซูเป็นอย่างไรเราจะได้รับสิทธิ์ส่วนในฐานะทายาทร่วมด้วยกันกับพระองค์เปาโลเนี่ยพูดในพระธรรมโรมเพราะว่าบริบทสังคมกรีกและโรมันสมัยก่อนเขามีการรับคนเป็นลูกบุญธรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากมายลูกบุญธรรมจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับลูกโดยสายเลือดนะครับในสังคมกรีกและโรมันเป็นแบบนั้นเปาโลจึงใช้ภาพของคริสเตียนที่มารู้จักพระเยซูคริสต์ว่าเราได้รับสิทธิ์เข้าส่วนเป็นเหมือนกับลูกบุญธรรมที่ได้รับสิทธิ์แท้เท่ากับลูกโดยสายเลือดเลยนะครับดังนั้นถ้าหากเราเข้าใจความจริงเหล่านี้แล้วเนี่ยกลับมาสู่3ข้อแรกที่เป็นความกลัวของมนุษย์ความกลัวว่าจะล้มเหลวความกลัวว่าจะทำให้คนอื่นผิดหวังเสียใจไม่เป็นที่ยอมรับหรือความกลัวว่าตัวเราจะไม่ดีพอถ้าเรารู้ว่า
เราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเรามีไอเดนติตี้แบบนี้ที่สมบูรณ์แล้วมันไม่ได้ขึ้นกับการพิสูจน์ตัวเองหรือการทำแต่มันคือการได้รับก่อนจนส่งผลทุกอย่างออกมามันจะดับความกลัวทุกอย่างในชีวิตของเราสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้คุยกับเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเขาสนใจอยากรู้จักพระเยซูคริสต์เขาก็ได้มาเยี่ยมคริสตจักรของเราและได้พูดคุยว่าการรู้จักพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรจุดที่ทำให้เขาสนใจก็เพราะว่ามีเพื่อนคนรู้จักรอบตัวเขาเนี่ยมาเป็นคริสเตียนหลายคนในนั้นไม่น่าจะเป็นคริสเตียนได้แต่วันหนึ่งกลายมาเป็นคริสเตียนและเขาพูดกับผมประโยคหนึ่งบอกว่าคนเหล่านั้นบอกเขาว่าการรู้จักพระเจ้ามันเหมือนอยู่กันคนละเมตาเวิร์สกับชีวิตเก่าเลยใช้ศัพท์แบบมาร์เวลด้วยนะคนละเมตาเวิร์สเลยมันเหมือนคนละโลกกันเลยนะครับคนละมิติเลยจากวิถีชีวิตแบบเดิมก็คือคุณต้องทำเพื่อจะเป็นอย่างนี้เพื่อจะควอลิฟายคุณจะได้เข้าไปสู่สวรรค์คุณจะได้ไปถึงอันนั้นอันนี้อันนู้นแต่ในพระเจ้าคุณถูกยอมรับก่อนเป็นลูกพระเจ้าได้เข้าแผ่นดินพระเจ้าหลังจากนั้นคุณจะแสดงผลของชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากหัวใจที่ถูกเติมเต็มถ้าหัวใจเรามีช่องว่างมันง่ายมากที่เราจะถูกทดลองหรือถูกเทมให้เติมช่องว่างด้วยอะไรก็ได้แต่ถ้าหัวใจเราถูกเติมเต็มมันจะผลิตอะไรบางอย่างที่มันอิ่มออกมาเราจะวิ่งไปข้างหน้าด้วยความสุขไม่ใช่วิ่งไปข้างหน้าด้วยความกลัวมันจะวิ่งไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่มีพลังไม่ใช่เพราะว่าฉันยังขาดฉันยังขาดฉันยังหิวฉันยังหิวแน่นอนว่าสองสิ่งนี้บางอย่างมันก็ทำงานร่วมกันนะแต่ผมอยากให้เราสามารถที่จะเข้าใจความเชื่อมโยงของช่องว่างในชีวิตของเรากับส่วนของชีวิตเราที่ถูกเติมเต็มแล้วเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้ามันจะบรรเทาจาก3แอกหนักข้างต้นที่เกริ่นตอนแรกแอกแรกก็คือกลัวล้มเหลวถ้าคนทั่วไปกลัวล้มเหลวจะทำไงครับควบคุมสิครับถ้าเรากลัวงานล้มเหลวเราก็ตรวจตรางานทั้งหมดคอยควบคุมทุกอย่างทีมงานของเราทั้งหมดบริษัทของเราเป็นเหมือนกับปุ่มดิจิตอลอยู่บนแผงมิกเซอร์ลำโพงดังไปกองเบาไปเราก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างคอยควบคุมมันฟังมันตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ under control อยู่ในการควบคุมเราก็สบายใจแล้วเราจะติดแอกหนึ่งคือแอกของการควบคุมมากเกินไปเราจะกลายเป็นคนที่ชื่อว่านายควบคุมนายควบคุมคิดว่าทุกอย่างขึ้นกับตัวของเขานายควบคุมเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการการทำงานแทรกแซงงานของคนอื่นแทรกแซงงานของเพื่อนร่วมงานนายควบคุมจัดการเรื่องหยุมหยุมยิ้มยิ้มนายควบคุมโมโหเกรี้ยวกราดกับผู้คนเมื่อคนทำอะไรบางอย่างไม่เป็นดั่งใจและนายควบคุมเป็นทาสของความรู้สึกวิตกกังวลแต่ถ้าหากเรากลับใหม่เราเป็นผู้ที่ถูกยอมรับพระเจ้าโดยพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าเรามีพระคุณพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราเราจะกลายเป็นชื่อใหม่จากนายควบคุมเป็นนายพระคุณนายพระคุณตระหนักว่าอธิปไตยในการควบคุมทุกเรื่องเป็นของพระเจ้าเขาวางการควบคุมไว้กับพระเจ้าเขาไปกับคลื่นไม่ใช่พยายามควบคุมคลื่นถ้าคลื่นมาเขาก็หาวิธีโต้แล้วไปกับมันโดยรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลนายพระคุณทำงานอย่างพิถีพิถันแต่เขายอมจำนนถ่อมใจ become low ถ้าหากมันผิดพลาดเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบความไว้วางใจและพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้ที่ดูแลเส้นทางของเขาความรู้สึกกลัวล้มเหลวมันจะถูกทำให้สงบลงความกลัวแบบที่สองคือความกลัวทำให้คนอื่นผิดหวังคนที่กลัวทำให้คนอื่นผิดหวังก็จะสร้างผลงานสร้างภาพลักษณ์แล้วก็จะมีแอกใหม่มาแบกก็คือแอกของผลงานแอกของภาพลักษณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่ผลงานดีเราก็ยืดอกเมื่อไหร่ผลงานไม่เป็นดังใจเราก็จะรู้สึกกังวลกับความคิดคนอื่นนี่เรียกว่าคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นคนคนนี้จะพยายามพิสูจน์ตัวเองครับคนคนนี้จะพยายามพิสูจน์ตัวเองเขาจะสร้างการยอมรับและสร้างภาพลักษณ์แบบปลอมๆขึ้นมาก็ได้เพราะเขากลัวคนอื่นจะผิดหวังถ้ารู้ตัวตนจริงของเขาเขาจะกลายเป็นคนที่มี2มาตรฐานหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักและติดกับดักของตัวเลขปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าก็ต้องมากกว่านี้
จนติดกับดักของตัวเลขวิ่งไปเรื่อยๆและทำให้หัวใจมีความกังวลคนคนนี้หากพลาดเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้เขาจะเศร้าแม้ว่าเขาเป็นคนที่รับใช้พระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนที่แจกพระคัมภีร์หากเขาพลาดเป้าการแจกพระคัมภีร์คือแจกไม่ได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายเขาจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณจำนวนมากจะไม่ได้เข้าถึงพระวจนะพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์ที่ยังเหลืออยู่แม้เขาแจกไปได้จำนวนมากแต่จำนวนที่เหลืออยู่เขาก็จะรู้สึกว่ายังมีจิตวิญญาณอีกมากที่จะไม่ได้รับพระคัมภีร์ที่เหลืออยู่นี้เขากำลังทำให้ใครบางคนสูญเสียโอกาสตรงกันข้ามกับคนคนนี้คือนายพระคุณเหมือนกันนายพระคุณรู้ว่าพระเจ้ายอมรับเขาเขาไม่วิ่งตามความรักเขาไม่ว้าวุ่นใจกับการพิสูจน์ตัวเองเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นที่รักเขาเผชิญการวิพากษ์วิจารณ์ได้ดีขึ้นเขาเผชิญอุปสรรคหรือความไม่พอใจของคนอื่นด้วยการวางความรู้สึกและความโกรธลงได้ง่ายขึ้นเพราะเขารู้ว่าไอเดนติตี้ของเขาไม่ขึ้นกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวของเขาแต่พระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้วเขาทำงานควบคู่กับการอธิษฐานเพราะเขารู้ว่าพระคุณเป็นสิ่งที่เขาได้รับมาดังนั้นพระเจ้าให้เขาแม้เขาไม่คู่ควรพระเจ้าก็จะช่วยดูแลและทวีคุณถ้ามีพระคัมภีร์ที่เหลืออยู่ที่เขายังไม่ได้แจกเขาก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระคัมภีร์ที่แจกไปแล้วเกิดผลมากที่สุดในชีวิตของใครหลายๆคนเขาจะกลับบ้านนอนหลับสบายตื่นเช้าขึ้นมาค่อยไปแจกพระคัมภีร์ใหม่อีกทีนึงเขาสามารถจะดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขและเขาวางความคาดหวังของคนอื่นลงความกลัวแบบที่3กลัวว่าจะไม่ดีพอนี่เป็นความกลัวที่3ที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในใจของเขามากบ้างน้อยบ้างคนกลัวว่าจะไม่ดีพอจะมีแอกแบบนึงคือเขาจะรักความสมบูรณ์แบบเป็น perfectionistเขาสามารถถูกเรียกชื่อได้ว่านายสมบูรณ์แบบเพราะว่าเขาแบกแอกของความสมบูรณ์แบบเพื่อตัวเขาจะทำให้มันดีที่สุดให้ได้นายสมบูรณ์แบบจะมุ่งผลงานนำปราศจากทิฏฐิถ้าบกพร่องเขาก็จะตำหนิและทำร้ายตัวเองเขาอาจจะเอาความสมบูรณ์แบบไปใช้กับความสัมพันธ์กับคนอื่นเวลาคนอื่นไม่สมบูรณ์แบบเขาจะบอกว่าทำไมคุณเป็นแบบนี้เวลาตัวเองไม่สมบูรณ์แบบเขาจะบอกว่าทำไมตัวฉันเป็นแบบนี้เวลาพระเจ้าไม่ได้ทำตามที่เราคาดหวังเขาจะบอกทำไมพระเจ้าเป็นแบบนี้นายสมบูรณ์แบบอาจจะติดกับดักหากเราใช้ความสมบูรณ์แบบกับความสัมพันธ์ในชีวิตตรงกันข้ามกับนายสมบูรณ์แบบคือนายพระคุณหากเรารู้ว่าเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าทรงมีพระคุณกับเรานายพระคุณจะมีมาตรฐานสูงไม่แพ้กับนายสมบูรณ์แบบแต่เขามีพระคุณคอยช่วยบรรเทาความคาดหวังของเขาเขารู้ว่าเขาไม่มีทางสมบูรณ์แบบในโลกใบนี้เพราะพระคุณนั้นให้สำหรับคนที่ไม่คู่ควรเขาได้รับพระคุณเพราะเขายังไม่คู่ควรเขาจึงยอมรับความจริงและมอบส่วนที่เหลือไว้ให้พระเจ้าด้วยความตระหนักในพระคุณพระเจ้าเขาจะมีพระคุณกับตัวเองและเขาจะมีพระคุณกับคนอื่นๆเขาจะมีพระคุณให้กับคนอื่นๆและตัวของเขาเองวันนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยคือการที่เรากลับทิศของชีวิตเราได้รู้ว่าการเป็นคริสเตียนคือการถูกยอมรับเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่แค่ตัวเรานะคนที่นั่งข้างๆเราหน้าตาดีๆเนี่ยถูกแมสบดบังอยู่เนี่ย ก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนก็รักเขามากเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับคนที่เรารู้สึกไม่ชอบเขาเราโมโหเขาเราโกรธเขาเขาเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้ารักเขาอ่ะเราก็ต้องรักเขาด้วยความรักของพระเจ้าความรู้สึกในหัวใจของเราก็จะถูกเติมเต็มมีข้อความ2 อย่างที่มนุษย์คนเราใช้ในการเคลื่อนตัวเองแบบแรกเรียกว่าความสำนึกในบาปแบบที่2เรียกว่าความสำนึกในพระคุณความสำนึกในบาปหรือ sin conscious เป็นวิธีของคริสเตียนศาสนาที่บอกว่าฉันผิดฉันทำไม่ถูกต้องบัญญัติว่าไว้แบบนี้พระคัมภีร์ว่าแบบนี้ฉันรู้สึกผิดฉันต้องเปลี่ยนแปลงมันก็ดีนะครับมันเป็น sin conscious เป็นความสำนึกในบาปซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับใจใหม่แต่คริสเตียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยแค่ความสำนึกในบาปคริสเตียนเปลี่ยนชีวิตด้วยความสำนึกในพระคุณเรามี grace conscious เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราอะและพระเจ้าที่บริสุทธิ์อะ
รักเราแม้เราจะเป็นคนที่สกปรกบ้างทำบาปบ้างบกพร่องบ้างและมันเป็นแหล่งพลังของเราว่าเราจะถูกเคลื่อนมาจากความรักที่เติมเต็มเพื่อพระเจ้าที่ทรงรักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขผมคิดว่าสองสิ่งนี้มันอยู่ในจังหวะชีวิตของคนความสำนึกในบาปอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นของการสำนึกบาปและการกลับใจแต่ความสำนึกในพระคุณพระเจ้าจะเป็นแหล่งพลังที่แท้จริงของการกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตเองไหมครับแม้ว่าเราเองอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าพระเจ้าทรงรับเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นเป็นความรักและเป็นพลังที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราทุกคนที่นี่วันนี้ขอให้เราเปิดใจรับความจริงข้อนี้ครับ identity ของการเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยวิธีการเดียวก็คือแค่เปิดใจรับคุณไม่สามารถทำอะไรแลกมาได้คุณกลับใจจากบาปของคุณและเปิดหัวใจของคุณรับความเชื่อคริสเตียนคือการเปิดรับรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเพื่อคุณจะมีพลังสำหรับการให้กับผู้อื่นออกไปและเมื่อไหร่ที่คุณได้เปิดรับพระเจ้าเข้ามาหัวใจคุณจะเติมเต็มและความกลัวของคุณจะถูกดับลงพระคุณคือสิ่งที่เราต้องได้รับและหลังจากนั้นเราจะเริ่มมีพระคุณที่มอบให้กับผู้คนอื่นๆต่อไปเอเมนนะครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้กับการใคร่ครวญความจริงข้อนี้พระเยซูได้ยินถ้อยคำตรัสจากสวรรค์ผู้นี้คือบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากขอให้ข้อความนี้พูดกับตัวของท่านเองพูดกับตัวของเราเองว่าพระเจ้าตรัสกับเราว่าเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจเจ้ามากอาจมีพี่น้องบางคนไม่กล้าที่จะพูดประโยคนี้กับตัวเองเขาไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะเป็นที่ชอบใจของพระเจ้าจริงๆหรือเพราะว่าเขาก็ยังมีชีวิตที่ยังบกพร่องอยู่ยังดีไม่พอยังทำไม่มากพอแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้าไม่ใช่นายฝ่ายโลกพระเจ้าไม่ใช่บอสที่บอกว่าคุณดีพอหรือเปล่าคุณทำมากพอหรือเปล่าที่คู่ควรกับสิ่งที่คุณจะได้รับการตอบแทนแต่พระเจ้าเป็นพ่อเป็นพ่อที่รักคุณเป็นพ่อคนหนึ่งที่รักลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องคอยพูดคุยกับลูกคอยลูบลูบผ่านการลูบหน้าท้องของแม่ในวันที่ลูกร้องงอแงวันที่ลูกไม่อาจช่วยเหลือตัวเองวันที่ลูกดื้อรั้นดื้อดึงแต่พ่อรักลูกและพ่อเชื่อว่าความรักที่พ่อมีกับลูกจะหล่อหลอมชีวิตลูกให้ผลดีเจริญงอกงามขึ้นมาเองในชีวิตผมอยากให้ท่านได้รู้ความจริงนี้ที่ซาตานพยายามจะบิดเบือนซาตานบอกว่าคุณต้องทำคุณถึงจะมีคุณถึงจะเป็นแต่พระเจ้าบอกคุณว่าคุณเป็นลูกของพระองค์คุณเข้าสนิทกับความจริงนี้รับความจริงนี้โอบรับเข้าไว้ในชีวิตชีวิตคุณจะเกิดThank you.
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจในความรักที่ยิ่งใหญ่และไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเมตตาคุยกับพี่น้องครับคนสัมผัสหัวใจพี่น้องครับเรารับรู้ความรักที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ